สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับผมโลกี้เนี่ยก็ได้มีการปล่อยทีวีสปอตใหม่ออกมาถูกไหมพร้อมกับฟุตเทจใหม่ๆอะไรมากมายเลยนะครับผมหากใครยังไม่ดูเนี่ยก็ไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูคลิปนี้กันซึ่งในตัวของสปอตอันใหม่เนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับผมจะเป็นการเปิดตัวตัวละครที่มีชื่อว่า Miss Minute ครับโดย Miss Minute เนี่ยนะครับผมจะเป็นตัวการ์ตูนมาสคอตนะครับผมขององค์กร TVA หรือว่า Time Variant Authority นะครับผมซึ่งไอ้องค์กรนี้ก็อย่างที่เรารู้กันแหละเป็นองค์กรที่คอยดูโฟลว์ของการเวลาอะไรแบบนี้ไทม์ลงไทม์ไลน์อะไรแบบนี้โดยพอเราได้ดูตัวอย่างไปอ๋อเราก็เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า Miss Minute มีหน้าที่ทำอะไรนะครับตัวของเขาเองเนี่ยก็อารมณ์นะครับผมเหมือนกับว่าเป็นเหมือนแบบ PR มีอะไรบอกให้คนที่ต้องทำอะไรไปทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างงู้นเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างนี้ซึ่งมันดูแบบว่าเฮ้ยเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักอะแต่แบบว่ามันก็แอบมีความโหดแอบมีความขรึมอยู่ในนั้นนะครับผมแบบว่าถ้าไม่ยอมทำเนี่ยก็จะถูกจัดการนะครับผมหรือว่าอย่างที่เราได้เห็นกันในตัวอย่างว่ามีนักโทษคนนึงที่โวยวายเนี่ยถูกลบออกจากกระแสเวลาไปเลยนะครับผมก็คือลบให้หายไปเลยไม่มีตัวตนไปเลยครับโดยไอทีวีสปอตเนี้ยสั้นแค่1นาทีเองก็เป็นเหมือนการแนะนำตัวละคร Miss Minute กันละกันครับผมเพราะว่าตัวของ Miss Minute เองเนี่ยก็ไม่ได้โผล่มาที่ไหนก่อนเลยนะก็โผล่มาในตัวอย่างนี้อันแรกแบบเต็มๆให้เราเห็นกันชัดเจนเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะสังเกตอ๋ออีกตัวอย่างเนี้ยมันต้องการจะให้เราดู Miss Minute อย่างเดียวแน่ๆเลยครับแต่ก็ได้มีนะครับผมเราผู้ที่จับผิดดีเหลือเกินพวกแก๊งสายตาดีเนี่ยนะครับผมไปเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจมาได้นะครับที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นการแอบสปอยมาแบบโคตรเนียนนะครับผมคือเรียกได้ว่าแบบถ้าไม่ได้สังเกตจริงๆเนี่ยนะครับผมก็อาจจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผมหรือถึงสังเกตแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับผมหรือว่าคิดมากไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเพราะว่าในฉากหนึ่งนะครับที่เป็นโลกิเนี่ยกำลังถูกเจ้าหน้าที่ของ TVA 2คนเนี่ยควบคุมตัวอยู่ครับหากเรามองไปที่เจ้าหน้าที่คนขวาสุดนะครับผมหน้าเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นชัดสักเท่าไหร่ด้วยนะครับผมแต่ก็มีการตีความกันออกมาเลยครับว่าเขาคนนี้นะครับผมจะเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องนี้ที่มากันแบบเนียนมากๆเลยนะครับผมเพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีกระแสข่าวกันมาตลอดเวลาเลยนะว่าในซีรีส์โลกิเนี่ยนะครับผมเราจะได้เห็นโลกิหลายเวอร์ชันมากๆเลย1เวอร์ชันที่เราได้เจอแน่นอนเลยนะครับผมก็คือเวอร์ชันของทอมฮิดเดิลสันเนี่ยแหละครับผมก็คือเวอร์ชันที่เราได้รู้จักกันมาตลอดจากนั้นนะครับผมเขาบอกว่าจะมีตัวของคลาสสิกโลกินะครับผมแสดงโดยริชาร์ดแกรนนะครับผมก็จะเป็นโลกิตอนแก่ครับแล้วก็จะมีโลกิเวอร์ชันผู้หญิงน่าจะถูกแสดงโดยโซฟีดิมาติโนนะครับผมและนอกจากโลกิผู้หญิงหรือว่าโลกิตอนแก่หรือว่าโลกิธรรมดาจะมีโลกิตอนเด็กนะครับผมซึ่งจะเป็นเด็กแบบอารมณ์แบบวัยรุ่นอารมณ์แบบวัยกำลังซ่าอะไรแบบนี้นะครับผมน่าจะถูกแสดงนะครับผมโดยตัวของแจ็คแอนโทนีวิลล์นะครับและนี่แหละครับผมก็คือตัวของแจ็คแอนโทนีวิลล์ที่ได้มาอยู่ในฉากนี้ซึ่งรูปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยืนยันได้แต่เรียกได้ว่าดูตอนนี้ก็คือหน้าไม่เหมือนแจ็คแอนโทนีวิลล์มากๆนะครับผมก็เรียกได้ว่านี่แหละอาจจะเป็นโลกิตอนเด็กมาช่วยโลกิตอนโตที่ถูกจับอยู่หรือเปล่านะครับผมหรือว่ามาสังเกตการหรือว่าต้องการมีอเจนดารับอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าใช่หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นการคิดมากไปเองของเราแฟนคลับก็ได้นะครับผมแบบว่าเฮ้ยนั่งจ้องนั่งอะไรโอ้โหมโนภาพฟุ้งซ่านกันไปเองก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่เรียกได้ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นจริงเนี่ยก็เจ๋งมากๆเลยนะความน่าดูของซีรีส์โลกิเนี่ยจะก้าวข้ามไปอีกขั้นเลยจากตอนแรกแค่ว่า1เฮ้ยเราไปท่องตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปอมเปอีไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของ DB Cooper หรือว่าจะแบบมีเรื่องราวเกี่ยวกับไทม์ไลน์มัลติเวิร์สอะไรเข้ามาเกี่ยวถูกปะแต่พอมีโลกิหลายๆเวอร์ชันเข้ามาเนี่ยยิ่งเจ๋งเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกผู้หญิงเด็กโอ้โหมันจะเพิ่มความหลากหลายให้กับเนื้อเรื่องมากก็ไม่แปลกใจหรอกครับว่าทำไม Marvel เนี่ยถึงมั่นใจเหลือเกินว่าโลกิเนี่ยโอ้จะต้องปังแน่นอนยังไม่ทันฉายก็สั่งทำซีซั่น2ไปแล้วนะครับและนี่นะครับผมก็เป็นการอัปเดตข่าวคร่าวๆนะครับที่เรานำมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันในวันนี้ให้ผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นตัวของโลกิตอนเด็กจริงไหมก็คอมเมนต์บอกกันมานะยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดกระผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ